รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใช้มือขวาครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้เขาเป็นพี่นะคะคุณป้าคนหนึ่งเดินถือโล่น่ารักมากเขาก็พูดออกมาเลยว่าไม่ใช่นั่นน่ะน้อง รู้นะอย่ามาหลอกเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์คช่อง23แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบหนึ่งอย่างอ้าวคุณกินไปเหรอโอ้โหปกติวัตถุดิบของดิบนะเนี่ยให้ผมลากไปกินที่น้ำหรือเปล่า คือวันนี้เขาบอกว่าพิเศษกว่าพิเศษเลยนะปกติเขาจะมีวัตถุดิบมาเป็นโจทย์ใช่ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาหนึ่งเมนูวันนี้อาจารย์เขาเหมาไปเลยแล้วเขาเลือกของเขาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เมนูอะไรไปทำรับประทานที่บ้านกันบ้างนะครับโอ้แปดมันมีสองแบบนะคะอาจารย์เออมีสองแบบป่ะอันนี้เป็ดย่างอันนี้เป็ดลมควันด้วยอุ่นรสทั้งแบบจีนและทั้งแบบฝรั่งเราจะเอาอะไรมาทำกับข้าวดีอ่ะฝรั่งไม่คุ้นอ่ะเราชอบแบบนี้เป็ดย่างแต่จะเอาเป็ดย่างมาทำอะไรเดี๋ยวดูกันเนี่ยสุดท้ายเหลือให้เราแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยวันนี้1ชิ้นนี้คือเรา2คนต้องกินด้วยกันใช่ป่ะเราเชื่อว่าหลายบ้านจะเจอปัญหาเนี้ยแป๊บนึงนะชิ้นเล็กนะเราเชื่อว่าหลายบ้านจะเจอปัญหาว่าปัจจุบันเนี่ยช่วงท้ายๆเดือนก็จะโปรตีนต้องแบ่งกันจริงเหรอทำยังไงให้อิ่มได้อ่ะเรามีแต่ถ้าคุณจะมากินอันนี้ท้ายเดือนผมไม่สู้กับคุณนะเนี่ยอันนี้แพงนะนี่ถือว่าพรีเมียมนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินนะแต่เราแค่ประหยัดโอเคเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งก็ประหยัดแต่อันเนี้ยก็น่ากินไม่หยอกเหมือนกันหน้าตาจะหรูหราเหมือนคุณไปทานอาหารจานละ 2-300 แน่นอนเราการันตีอันนี้คืออะไรก่อนคุณพูดก่อนอกเป็ดลมควันอกเป็ดลมควันอาจารย์นี่สั่งได้อะไรครับได้เป็ดย่างเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราถูกหวยป่ะเนี่ยดูแบบไฮโซนะเป็ดย่างนี่หลายร้อยนะก็เขาได้ของพรีเมียมไปแล้วไงไอ้อันนี้ก็แพงอยู่อันนี้อยู่ในช่องแช่แข็งมา3เดือนแล้วจริงเหรออืออาจารย์กลัวทำไม่ได้ก็เลยขอเป็ดลมควันเพราะมันอร่อยเหมือนตัวเฮ้ยเขาเหยียดหยามว่ะเขาคิดถูกว่ะปกติแล้วอ่ะอกเป็ดลมควันเนี่ยนะถ้าเป็นแบบที่บ้านพวกเราชอบทานเราจะบากหนังหน่อยแล้วก็ไปจี่หนังจะกรอบหนังจะกรอบแล้วก็เอามาพักทิ้งไว้แล้วก็จะสไลด์บางๆเอามากินคู่กับผักแต่ว่าเฮ้ยทำแค่นั้นก็ธรรมดาไปในไหนจีแล้วมันมีน้ำมันจากหนังเป็ดออกมาเราเอาน้ำมันนั้นมาผัดข้าวดีกว่าเราทำเป็นข้าวอกเป็ดรมควันผัดกะเพราไข่ดาวค่ะครับผมอันนี้ใช้ไฟอ่อนลงนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปคนเบาเดือดเสร็จปุ๊บก็กินเลยไม่วุ่นวายแล้วต่อไปนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงใหม่วิถีใหม่น้ำพริกแกงโอ้ต้องบอกนะว่าจะแนะนำให้คุณลองใช้เป็นน้ำพริกแกงพะแนงเพราะมันจะหอมจริงๆเนี่ยต้องหลีไฟนะให้อ่อนๆตะกี้ก็ค่อยๆใส่ไปใจเย็นๆเห็นไหมเนี่ยโอ้ตายมันทำอะไรดูง่ายไปหมดเลยนะฝั่งกันน้องเขาต้องคงต้องใช้อกเป็ดลมควันใช่ไหมแล้วเขาทำอะไรกินกันล่ะใครรู้บ้างอ่ะบ้านโน้นทำอะไรอ่ะข้าวอบเป็ดลมควันกะเพราไข่ดาวโอ้ก็เก๋เนาะตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะคะคนเราก็ต้องมีการชมบ้างนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เก่งมากหรอกแต่เราก็ให้กำลังใจนะคะอ่ะพอเราใส่กะทิเสร็จใช่ไหมสิ่งที่เราควรใส่ต่อไปแล้วก็ทำให้น้ำแกงของเราหวานอร่อยจะต้องดึงออกมาจากเป็ดย่างเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็ดย่างลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จัดการเคี่ยวเป็ดย่างกับกะทิและน้ำพริกแกงพะแนงรอจนกระทั่งเดือดตอนนี้ไม่ทำอะไรไปแอบดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างอกเป็ดลมควันนะฮะถึงแม้จะอยู่ในตู้แช่แข็งนานกว่า3เดือน
เราก็จะมาคืนที่เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้อ่ะเราจะบากหนังเขาก่อนการบากนี่ช่วยอะไรครับจันนาครับช่วยให้น้ำมันเขาออกมามากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะทำให้ทรงของเป็ดเนี่ยเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมีสีสวยได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บครับเดี๋ยวเราจะรอกระทะร้อนๆนะแล้วก็ใส่หนังเป็ดของเราลงไปต้องมีน้ำมันช่วยเสริมไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราจะเอาน้ำมันอบเป็ดรมควันของเราไปผัดข้าวกะเพราต่อเพราะฉะนั้นคุณใส่ได้ไม่มีปัญหาเอาป้ามากเลยนะครับวันนี้อะไรป้าป้านะเอาละครับกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปสักนิดหนึ่งเคลือบให้ทั่วกระทะนะเรานี่รู้ใจกันจริงๆนะดูสิคุณพูดคำว่าเคลือบปุ๊บเราเอียงกระทะทันทีเลยใช่ครับใช้มือขวาครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้เขาเป็นพี่นะคะไม่จริงคุณวันก่อนนะไม่จริงเรามีเรื่องจะเล่าเราไปธนาคารแล้วเราก็ยืนคุยกับเขาหน้าธนาคารแหละด้วยความที่ปัจจุบันธนาคารคนเยอะแม่แล้วก็ตะโกนคุยกันไปตะโกนคุยกันมาแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินถือร่มน่ารักมากเรียกว่าคุณพี่เรียกว่าคุณพี่ดีกว่าแล้วเขายิ้มแบบมีความสุขแล้วเราก็บอกอ๋อกำลังบอกพี่ชายค่ะว่าให้แบบต่อคิวให้หน่อย เขาก็พูดออกมาเลยว่าไม่ใช่นั่นน่ะน้อง ครั้งแรกในชีวิตใช่ที่เขาได้ถูกรู้นะอย่ามาหลอกเลยนี่คือคำพูดของคุณพี่คนนั้นคนน่ารักมากคนน่ารักมากอ่ะมาเอาด้านหนังลงก่อนเนาะเอาหนังลงนะคะเสียงครับนี่การทำอาหารนะฮะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอันนี้เรากำลังทำอกเป็ดอยู่อาจารย์ทำอะไรกับเป็ดย่างครับแกงเผ็ดเป็ดย่างอุ้ยแล้วมันเป็นแกงตัวหนึ่งที่ทานเสร็จแล้วได้มิติที่แปลกใหม่เพราะว่าปัจจุบันปกติจะไม่ทานแกงที่ใส่ผลไม้แต่พอมีตัวนี้เข้าไปก็จะรู้สึกว่าเออแกงใส่ผลไม้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกมาแบบนี้หลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะพักตัวเป็ดของเราไว้เพราะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็ดสไลด์บางๆแล้วเก็บน้ำมันเอามาทำผัดกะเพราต่อค่ะมาเตรียมของผัดที่หนูรออะไรล่ะลูกเอ้าป้าป๋าอยู่กับอกเป็ดอ๋อแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมาตรงนี้แล้วล่ะคะกลิ่นมันหอมลูกชื่อคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสหัวหอมใส่มายองเนสลงในอ่างผสมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำเลมอนและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหอมใหญ่ด้านบนโรยหน้าด้วยผงสาหร่ายเตรียมไว้วิธีทำไก่กรอบใส่เนื้อสะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดรสจืดหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกคอนเฟลกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสหัวหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผ
ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะคะคุณยังไม่เปิดไฟเลยใช่ตั้งใจอ๋อเหรอมันร้อนค้างไว้เดี๋ยวมันกระเทียมไหม้อ๋อติดขัดเลยนะเนี่ย อ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราใช้กระทะใบเดิมของเราเลยเนี่ยนะที่เราจี่แล้วเปิดทำไมอ่ะเพิ่งเปิดไงคุณนี่เออ่ะมา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 อ่ะผัดกระเทียมใช้น้ำมันที่จี่อกเป็ดลมควันนะครับแล้วก็กระทะใบเดิมเลยน้ำมันเดิมใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสับแบบนี้นะฮะคือถ้าคุณชอบเผ็ดธรรมดาคุณใส่พริกขี้หนูได้แต่ถ้าคุณชอบเผ็ดลึก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 นะครับคุณเพิ่มเข้าไปใช่ใส่ลึกลึกพริกขี้หนูแห้งนะคะจะทำให้กะเพราของคุณเนี่ยรสชาติเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นนะโอ้เผ็ดวุบวาบอ่ะแล้วเขาจะเป็นอีกกลิ่นนึงด้วยเขามีเพิ่มกลิ่นเข้าไปอ่ะสังเกตว่าได้ที่แล้วคือตัวพริกขี้หนูแห้งเนี่ยนะคะเงาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีเข้มๆขึ้นก็อ่ะโอเคหลังจากผัดจนเข้ากันดีนะครับตามด้วยข้าวสวยเลยแบบนี้นะฮะยิ่งเป็นข้าวค้างคืนนะยิ่งดีเลยเป็นเม็ดๆเลยนะครับเราจะกระจายนะคะเอาปลายตะหลิวของเราเนี่ยกดๆข้าวเราลงไปบางคนก็นิยมเอาข้าวเนี่ยนะคะคลุกกับเครื่องปรุงนอกกระทะก่อนทำไมเราไม่ทำอ่ะลืมง่ายกว่าตั้งเยอะเนาะโอ้ยตายแล้วเดือดเร็วมากไหนลองดูสินี่ไงคุณดูสิเป็ดของเราเนี่ยนุ่มไปหมดเลยใช้ได้แล้วไฟเนี่ยพยายามอย่าให้ลามมาที่ข้างหม้อนะเราจะต้องพยายามดูแลภาชนะของเราเดือดเร็วมากร้อนเร็วมากพอเสร็จแล้วเป็ดเริ่มนุ่มเราก็จะใส่ผลไม้ลงไปเพื่อทำให้ตัวเป็ดน้ำแกงแล้วก็ผลไม้ออกมากลมกลืนเพราะเป็ดจะออกเค็มๆนิดๆผลไม้จะมีอมเปรี้ยวอมหวานนี่คือเสน่ห์ของแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรดใส่องุ่นแล้วก็ใส่มะเขือเทศเราก็จะไม่ทำอะไรเราจะเห็นเป็นสีๆไม่ต้องเน้นเป็ดเน้นผลไม้เอาละเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟเคี่ยวไฟอ่อนจนกระทั่งผลไม้เริ่มนุ่มและคายความหวานของผลไม้ออกมานะครับพอเข้ากันดีนะฮะง่ายๆเลยครับปรุงรสนะครับเค็มจากน้ำปลานะครับไปแรงๆแล้วก็ใส่ขอบๆฮะมันจะได้หอมๆกลิ่นหวานนิดนึงนะครับจากน้ำตาลทรายครับเพราะว่าอกเป็ดของเราเค็มนะต้องมีข้าวหวานๆไว้ตัดรสเนาะแล้วก็อันนี้ซอสปรุงรสนะครับนวลๆหน่อยบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวเพราะว่าอยากให้ข้าวเนี่ยสีสวยแล้วก็สุดท้ายอันนี้ซอสเห็ดหอมนะครับผัดสิหนูรออะไรล่ะลูกอ้าวป้าป๋าอยู่กับอกเป็ดอ๋อแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมาตรงนี้แล้วล่ะคะกลิ่นมันหอมลูกโอ้โหอ้าวแล้วครับแล้วอันนี้เป็นกะเพราที่เราเด็ดไว้นะครับเป็นใบๆเลยป้าคะเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไว้ให้เขากระโดดนิดนึงนะคะป้าเดี๋ยวค่อยป้าค่อยใส่กะเพรากระโดดป้าอย่ารีบนะป้าอย่ารีบพระเหรอครับช้าจังเลยนะนาลูกเราเนี่ยที่บอกว่ากระโดดคือเราอยากผัดให้ข้าวของเราเนี่ยร้อนแล้วก็แห้งได้ที่นิดนึงค่ะนะฮะเขาก็จะแบบมีบางเม็ดที่เด้งขึ้นมาอันนี้คือข้าวกระโดดส่วนใหญ่คนก็จะชอบแบบข้าวแบบผัดจนได้ที่แบบนั้นเนาะแต่บางคนก็ชอบแบบแฉะนะก็แล้วแต่บางคนเขาผัดข้าวเสร็จแล้วก่อนยกเขาก็จะใส่น้ำลงไปซุปลงไปแต่ว่าต้องไฟแรงๆเลยนะมันก็จะเหมือนเป็นการนึ่งข้าวส่วนหนึ่งคุณเห็นไหมว่าข้าวเราจะมันนิดนึงแต่อยากจะบอกคุณเลยว่าอร่อยมากเพราะว่าความมันนั้นจะมีกลิ่นหอมๆของตัวอกเป็ดอมควันด้วยใช่อ๋อได้ครับท่านเอ้าเป็ดเท่าดีแล้วหรออ๋อนี่ใบกะเพราเดี๋ยวเรามีออปชั่นเพิ่มเติมด้วยเป็นท็อปปิ้งหลังจากใส่กะเพราแล้วอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะผัดจนกระทั่งกะเพราของเราฟุบก่อนไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีดำไม่น่ารับประทานแล้วก็อย่าตกใจที่อู้หูใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่เยอะมากเลยนี่กำลังจะบอกเลยเนี่ยไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวก็ฟุบแล้วกับใบกะเพราตอนนี้ต้านหวัดนะกินเถอะสมุนไพรไทยๆเนาะอากาศมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกมันหวัดกันหมดเลยใบกะเพราเนี่ยหอมเลยช่วยได้เอาละครับเริ่มฟุบแบบนี้ก็ใกล้ได้ที่แล้วนะครับนอกเหนือจากอกเป็ดข้าวคลุกกะเพราแล้วไข่ดาววันนี้ของเราเด็ดดวงมากจริงหรือเปล่าเด็ดยังไงครับข้างนอกไข่ขาวกรอบขึ้นมาเป็นแผ่นเลยแล้วไข่แดงแบบยังไม่สุกเฮ้ยทำยังไงอ่ะลงไปปุ๊บกว่าจะกรอบไข่แดงก็ต้องสุกแล้วสิถ้าไม่สุกเดี๋ยวให้น้องทำ มาเดี๋ยวรอดู
เทดดี้คดข้าวได้ไหมเดี๋ยวทำตรงนี้ให้เทดดี้คดข้าวใส่ชามได้ไหมผมทำงานจับกังนะเริ่มอิดอ่อนละชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำมะพร้าว 100% ปลาชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นตามด้วยน้ำอัญชันผงวุ้นใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันตักวุ้นมะพร้าวอัญชันใส่ลงในแก้วเสิร์ฟพักจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่น้ำมะพร้าว 100% กราชบาผงวุ้นใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นมะพร้าวอัญชันจนเต็มพักจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมชูการ์ฟรีแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดไข่เป็ดนะคะแยกไข่ขาวไข่แดงเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ลงไปกับไข่ขาวจริงๆนี่เราไปเรียนแบบร้านดังร้านนึงมาคุณทำไข่เจียวหรือเปล่าครับอันนี้คือไข่ขาวใช่ผสมกับน้ำเปล่าใช่ใส่ลงไปก่อนอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาแบบฟูขึ้นมาอย่างนี้ฟูขึ้นมาเลยใช่แล้วเดี๋ยวรอเขาฟูขึ้นมาก่อนแล้วคุณค่อยโกยเขากลับเข้ามาผมกินไข่ดาวนะไข่ดาวต้องมีไข่แดงนะอาจารย์โหเล็กอาจารย์เลยเหรอในรอเราแป๊บนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆโกยเขากลับมาตอนเขาเริ่มขึ้นเป็นแผ่นแล้วในดูนะเราก็จะโกยเขาเข้ามาอย่างนี้แป๊บนะเดี๋ยวได้แล้วแป๊บนึงเริ่มได้ละเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันเริ่มเป็นเซงทรงก่อนแล้วที่ค่อยใส่ไข่แดงระหว่างรอเดี๋ยวเราคดข้าวเทดดี้คดข้าวได้ไหมเดี๋ยวเราทำตรงนี้ให้เทดดี้คดข้าวใส่ชามได้ไหมผมทำงานจับกังนะเริ่มอิดอ่อนละข้าวผัดกะเพราสูตรเด็ดของเราเดี๋ยวผมจะตักตัวข้าวผัดกะเพราของเราใส่ถ้วยนะฮะอันนี้เราเป็นแบบไฟน์ไดนิ่งเลยใช่ไหมฮะก็ต้องมีลงถ้วยนิดนึงนะครับเขาจะได้สวยงามไข่ขาวของเรากรอบแล้วเรารอใส่ไข่แดงนะโอ้โหนี่แหละไข่ดาวในตำนานไข่ขาวเราหน้าตาก็ไม่ขี้เหร่นะเอายังไม่น่าใส่อะไรนะโจทย์ของเราคืออกเป็ดนะครับคุณผู้ชมก็คุณน่ะเราเอาไข่เราลงไปก่อนนะแม่กรอบไม่เกรงใจใครเลยนะครับจะเคี้ยวทีนี้ต้องบอกข้างบ้านนะว่าระวังนะเดี๋ยวบ้านสะเทือนนี่หรอนี่ไงเอาล่ะเดือดแล้วรุมๆเราก็จะเริ่มปรุงรสกันล่ะทีนี้ปรุงรสให้ใช้น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานิดเดียวแล้วเราก็ชิมรสดูหวานไปไหมเค็มไปไหมหวานไปเค็มไปช่วยไม่ได้นี่จะอ่อนไปเราก็เติมแต่ถ้าเค็มไปแล้วก็ต้องทนกินนะจะไปล้างน้ำมาแกงใหม่ก็ใช่ที่อุทัยสีสันดูสวยคุณผู้ชมชนะเลิศแกงเผ็ดเป็ดย่างแห่งชาตินี่ถ้ามีประกวดเนี่ยฉันต้องได้เลยเนี่ยเคี่ยวอีกสักทีหนึ่งให้เดือดฝั่งอันโน้นเขาทำจะหอมเหมือนฉันไหมอย่าบอกว่าจามแฮชิวแฮชิวตอนที่มันไม่อร่อยดูเสร็จดูดีนะอย่านะดูถูกดูแคลนแกงเผ็ดเป็ดย่างจริงๆถ้าคุณผู้ชมจะประหยัดนะอันนี้จะบอกนะลูกเต้าไม่รู้ฉันเคยหลอกลูกแล้วไปซื้ออุ้ยแม่โอ้ยตาจะนินทาลูกเสียงดังไปแอบซื้อคอเป็ดซื้อบั้นท้ายหรือเรียกง่ายตูดเป็ดเอามาหั่นแล้วก็เศษที่เขาลอกจากบรรดาข้อเท้าบ้างอะไรบ้างเอามาหั่นพูดง่ายเศษเป็ดย่างมาแกงลูกไม่รู้
โอ้ยกินกันใหญ่อร่อยมากป้าอร่อยจังเลยลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อไปซื้อเศษเป็ดย่างที่ร้านมาแกง อ่ะใช้ได้แล้วก่อนจะยกขึ้นมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าโหระพาเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเอาล่ะอันนี้หม้อใหญ่ใช่ไหมทำให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเวลาเสิร์ฟจะยกใส่หม้อน้อยทรงเดียวกันแต่ดูสวยงามเสิร์ฟได้เลยครับจานนี้ต้องกี่ร้อยอ่ะทำไงดีอ่ะเนี่ยลงไข่ก่อนก็เงี้ยแหละไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นตัวเอกเป็ดเพราะว่าเราใช้ไข่เป็ดแล้วก็มีอกเป็ดโอ้ว้าวอุ้ยหนังไม่ได้นะนี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดโอเคอึ๊บลูกรักโอ้จุดเกรงใจอ่ะยังไงอีกมีพริกแห้งทอดนะครับมีอันนี้พริกชี้ฟ้าของเราตกแต่งแล้วก็มีใบกะเพราทอดกรอบจะได้รู้ว่าเป็นผัดกะเพรานะเพราะตอนนี้ดูไม่เห็นข้าวข้างในแล้วนะตายแล้วกะเพราอู้ตายละกรอบแข่งกับไข่เลยเนี่ยอู้เลือกไม่ถูกเลยตายแล้วอะไรกรอบกว่านี้แยกลำบากเลยอ่ะอู้ตายเอาอันนี้มากินคู่กับแกงเผ็ดเป็ดย่างก็น่าจะโอเคอยู่หมายถึงอะไรใบกะเพรากรอบอะเหรอจากนั้นปากมันไม่มีที่แล้วให้รู้ว่าเผ็ดมากอ่ะข้าวอกเป็ดรมควันผัดกะเพราไข่ดาวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเวลายกไปเสิร์ฟพอเปิดปุ๊บโอ้น่ารับประทานมากไม่ใช่ตักลาดๆโปะๆมันอยู่บนจานแต่แบบนั้นก็อร่อยนะจะว่าไปเด็กชอบมากกว่าแบบนี้มันของผู้ใหญ่คุณผู้ชมตำรับดีๆเก๋ๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูได้เปรียบเทียบตามความชอบของคุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปว่าเราทำเมนูอะไรแหลงต้มแซ่บอุ๊ยจำเจอุ๊ยเป็นว่าอร่อยนะคะก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดหรอการสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเราขอไม่พูด